ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโควิด-19 ก็กำลังระบาดนะคะอยากให้เพื่อนๆแฟนๆรายการทุกคนนะคะดูแลตัวเองให้ดีนะคะถ้าออกจากบ้านหรือว่าต้องไปที่ที่สาธารณะนะคะก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดพกเจลล้างมือนะคะแล้วก็พกแมสไว้ด้วยนะคะเป็นห่วงสุขภาพทุกๆคนเลยค่ะร้านที่นำความเป็นไทยมาผสมผสานกับสมัยปัจจุบันให้มันร่วมสมัยมากขึ้นนิยามตัวเองว่าเป็นไทยทวิสต์มากกว่าค่ะก็คือเป็นอาหารโบราณแล้วก็นำมาปรับรูปร่างหน้าตาหรือว่าปรับการนำเสนอให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะถ้าพูดถึงจังหวัดนี้นะคะหลายคนก็จะนึกถึงความเป็นเมืองเก่าเมืองประวัติศาสตร์แล้วก็มีวัดวาอารามที่น่าสนใจมากมายซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะยังมีร้านอาหารริมน้ำที่ทำให้ใครหลายๆคนนะคะอยากจะมากันอีกด้วยมีทั้งร้านอาหารร้านคาเฟ่ที่มีดีไซน์การตกแต่งสวยงามวันนี้เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปร้านนึงค่ะซึ่งร้านนี้นะคะเขาก็สวยงามเหมือนกันอยู่ริมน้ำด้วยแล้วที่สำคัญก็คือรสชาติอาหารอร่อยมากๆอีกด้วยค่ะจะเป็นร้านไหนเดี๋ยวตามเราไปกันเลยดีกว่าค่ะใช่ค่ะผู้ชมค่ะนี่คือคุณรักค่ะซึ่งก็เป็นเจ้าของร้านซีวิไลอยุธยาแห่งนี้นั่นเองนะคะโอ้โหด้านหน้าพอเดินแบบพอผ่านเข้ามาที่ร้านนี้ร้านสวยมากเลยขอบคุณค่ะทำไมถึงมาเปิดร้านอาหารอยู่ริมแม่น้ำแบบนี้ได้อะคะครอบครัวของพี่อะค่ะพี่ชายย้ายมาแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวที่นี่เขาก็เลยอยากได้ร้านอาหารที่ไม่เหมือนร้านอื่นในอยุธยาค่ะเพราะอยุธยาส่วนมากจะเป็นส่วนอาหารเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราเลยอยากนำเสนออาหารที่เป็นอาหารโบราณอาหารชาววังมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็ให้คนเข้าถึงได้ง่ายคือจริงๆพอพูดถึงร้านอาหารที่อยุธยาก็จะนึกถึงแพที่แบบกินกุ้งกินแบบว่าปลาแม่น้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เราก็เหมือนแบบโอเคเราอยู่ริมน้ำเหมือนกันแต่เราก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งใช่ค่ะเปิดมานานแค่ไหนแล้วคะสำหรับที่นี่ไม่นานค่ะเราเพิ่งเปิดเมื่อวันที่20กันยาปีที่แล้วแล้วก็ปิดช่วงโควิดไป 2-3 เดือนเลยค่ะแล้วก็เพิ่งกลับมาเปิดอีกรอบนึงเมื่อตอน2เดือนที่ผ่านมาค่ะตอนนี้ก็กลับมาเปิดบริการอีกรอบนึงแล้วใช่ไหมคะสำหรับที่นี่เองค่ะตอนเดินเข้ามาจะเห็นว่ามีเรื่องของการตกแต่งงานดีไซน์ที่ดูแปลกตาไปมีคอนเซ็ปต์ยังไงบ้างคะคือคอนเซ็ปต์ของร้านก็จะเหมือนชื่อร้านเลยค่ะศรีวิไลจะเป็นร้านที่นำความเป็นไทยมาผสมผสานกับสมัยปัจจุบันให้มันร่วมสมัยมากขึ้นแต่ละอย่างเราจะอิงความเป็นไทยอย่างพวกบัวหรือว่าพวกคลื่นไม้มีความโค้งมีความอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือคอนเซ็ปต์ร้องคือเราอยู่ติดแม่น้ำอยุธยาเป็นจังหวัดที่อยู่แม่น้ำเจ้าพระยาเราก็เลยดึงความที่เป็นคลื่นเป็นสายน้ำอะไรเงี้ยค่ะเข้ามาผสมในการออกแบบโทนสีที่นี่หลักๆจะเป็นสีเทาทองก็คือเทาก็คือให้มีความทันสมัยหน่อยแต่มีความเป็นทองคือความเป็นซีวิไลเซชั่นอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของร้านนี้นั่นเองนะแต่ว่าเห็นป้ายด้านหน้าค่ะคือนอกจากจะเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นคาเฟ่ด้วยใช่ค่ะเรามีโซนคาเฟ่ด้านหน้าคาเฟ่เบเกอรี่อะไรเงี้ยค่ะด้วยซึ่งที่นี่ก็มีทั้งแบบอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์ข้างนอกช่วงเวลาเย็นๆก็สามารถไปนั่งเล่นริมน้ำได้เลยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยววันนี้ให้คุณรักพาเดินชมร้านแล้วก็ได้ค่ะเห็นบอกว่าอาหารที่นี่มีเมนูเด็ดๆแล้วก็อร่อยมากๆเลยทีเดียวนะได้ค่ะไปกันค่ะค่ะอ
แถวนี้ก็คือเป็นถนนที่บอกว่าร้านอาหารจะค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีร้านอาหารริมน้ำแบบนี้เยอะเลยใช่ปะใช่แต่อันนี้ก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวฝั่งตรงข้ามนี่ก็เห็นแบบเป็นวิววัดอะไรอย่างเงี้ยเป็นวัดแล้วก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์ข้ามฟากเป็นเรือข้ามฟากสำหรับรถแต่ส่วนใหญ่ถ้าโซนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะริมน้ำถ้าเกิดขึ้นมาด้านบนก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ด้านล่างก็มองเห็นทั้งหมดแต่ฝั่งโน้นก็ยังแบบยังเป็นที่ที่ยังไม่ได้ทำอะไรอีกเยอะเหมือนกันใช่เป็นที่ว่างแต่ก็น่าจะราคาสูงใช่ไหมใช่ติดริมหายากแล้วอะริมน้ำตอนนี้ที่แบบร้านที่อยู่ติดริมน้ำได้ร้านใหม่ๆอะไรเงี้ยยำปลาช่อนทอดโบราณไร้ก้างค่ะต้องใช้เวลาทำ2วันนำปลาช่อนมาผ่าแล้วก็เลาะก้างกลางออกเพื่อที่จะนำตัวกุ้งตัวหมูที่เราผสมสูตรของเราเนี่ยใส่เข้าไปในตัวปลาอีกทีนึงอย่างตัวนี้จะเป็นไอดินกลิ่นไทยค่ะเป็นกาแฟร้อนผสมตัวกลิ่นของไซรัปดอกบัวเข้าไปอะค่ะเราจะทานง่ายวันนี้ที่รอคอยมาถึงแล้วนะคะกับการสร้างคนที่พร้อมจะถ่ายทอดอัตลักษณ์ด้านอาหารถิ่นของจังหวัดระยองให้เป็นที่รู้จักโดยบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC ได้ส่งมอบศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยองร้านใบชะมวงในโครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยองฮิให้กับวิทยาลัยเทคนิคระยองเพื่อเป็นทั้งร้านอาหารและเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นจังหวัดระยองโดยให้นักศึกษามาฝึกงานจากประสบการณ์จริงตลอดจนเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นและสอนการทำอาหารเพื่อกระจายรายได้สู่ประชาชนในจังหวัดระยองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านอาหารและรองรับนโยบายโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ยั่งยืนก็ต้องขอบคุณนะครับทางบริษัทเอกชนร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคระยองที่ทำเรื่องดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นมาโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารเมื่อเราสามารถที่จะสร้างอาหารประจำท้องถิ่นมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ของตนเองได้แล้วแล้วก็จะมีศูนย์การเรียนรู้ที่ยั่งยืนก็สามารถที่จะส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับก็จะเป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ในระดับของชุมชนมากขึ้นโครงการนี้เกิดขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมและมาตรงเวลาในยามที่ประเทศชาติบ้านเมืองนะครับจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นความคิดริเริ่มของท่านรองนายกนะฮะแล้วก็ท่านมนตรีพลังงานคุณสุพัฒนพงศ์เนี่ยตั้งแต่สมัยท่านเป็น CEO ของ PTTGC ก็มีการสอนการบริหารจัดการร้านอาหารด้วยนะครับก็เป็นธุรกิจครบวงจรนะครับความคาดหวังก็คือเราหวังว่าเนี่ยโครงการนี้จะอยู่ยั่งยืนนะครับจบไปก็มีงานทำนะฮะเราก็จะช่วยสร้างอัตลักษณ์ของระยองนะฮะทำให้ระยองนี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีน่าเที่ยวเราฝึกประสบการณ์เรามีทั้งปช.3ที่เป็นระบบปกติระบบปกติคือเราจะฝึกงาน1เทอมแต่ระบบทวิภาคีก็คือปส.2ก็คือเราจะเป็นทวิภาคีคือ1ปี GC นะคะก็จริงๆแล้วเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ให้เรามากมายทั้งการเรียนรู้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่แบบว่าหาที่ไหนไม่ได้จริงๆก็คือมากทั้งความรู้สึกแล้วก็แบบว่าคือให้เด็กๆ เขามีความภูมิใจที่เขาเห็นณวันนี้ที่มีการเปิดศูนย์การเรียนรู้วันนี้ค่ะก็จริงๆอยากจะเปิดร้านอาหารของตัวเองเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีประสบการณ์จากตรงนี้เหมือนเราเปิดร้านของตัวเองอะค่ะจริงๆก็ขอบคุณ GC มากค่ะที่ทำให้พวกหนูได้มีร้านเอาไว้ฝึกงานไว้แบบเรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะขอเรียนเชิญนะครับใครมาระยองต้องมาที่ร้านใบชะมวงนะครับถ้าเกิดไม่มาถือว่าไม่ถึงระยองครับเพราะที่นี่มีอาหารถิ่นที่อร่อยแล้วก็มีคุณภาพสะอาดสดคุณภาพต้องบอกเลยไว้ใจได้นะฮะผมการันตีให้เองครับเชฟมารับรองอย่างนี้หากมาระยองเมื่อใดอย่าลืมแวะมาชิมอาหารที่ร้านใบชะมวงกันนะคะสวัสดีแฟนๆรายการ The Destination ค่ะเห็นชายใส่หน้ากากปิดจมูกแบบนี้นะคะแน่นอนเลยคุณผู้ชมคะก่อนออกจากบ้านช่วงนี้ใส่หน้ากากปิดจมูกให้ดีนะคะเพราะว่าโรคระบาดมีเยอะมากๆเลยค่ะล้างมือบ่อยๆใช้เจลแอลกอฮอล์ในการดูแลตัวเองด้วยนะคะรับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อสังคมไม่จำเป็นก็อย่าออกจากบ้านไปไหนนะคะวันอาทิตย์อยู่บ้านค่ะดูรายการ The Destination ได้นะคะทุกวันอาทิตย์10:30ทาง TNN ช่อง16ค่ะWe'll be right back.
การณ์ไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้นะคะช่วงนี้ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งออกนอกบ้านไปไหนค่ะแล้วก็จะต้องรักษาสุขภาพอนามัยของตัวเองให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของการกินการล้างมือนะคะอาจจะต้องใช้ชีวิตกันยากลำบากนิดนึงแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะร่วมกันปฏิบัติค่ะเพื่อที่จะลดอัตราการเสี่ยงในการติดเชื้อหรือว่าแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นนะคะสู้ๆให้กำลังใจกับทุกคนค่ะแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจตัวเองด้วยเพราะถ้าเราเข้มแข็งคนรอบข้างของเราเข้มแข็งสังคมของเราก็จะเข้มแข็งแล้วก็จะสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันได้ค่ะโอ้โหหน้าตาหันหน้าทานมากๆเลยค่ะเอ๊ะแต่ว่าดูแล้วมันจะมีเหมือนแบบผสมผสานนะในหลายๆรูปแบบนี่คือเป็นสไตล์ไหนยังไงบ้างคะสำหรับอาหารคือเราตั้งใจจะทำอาหารไทยคืออาหารเราเนี่ยจะมีอาหารไทยโบราณอาหารตำรับชาววังแต่ว่าเราจะไม่ได้แบบฟิวชั่นอะไรขนาดนั้นเราจะเป็นนิยามตัวเองว่าเป็นไทยทวิสต์มากกว่าค่ะก็คือเป็นอาหารโบราณแล้วก็นำมาปรับรูปร่างหน้าตาหรือว่าปรับการนำเสนอให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นบอกว่าจริงๆคุณแม่เป็นคนชอบทำอาหารด้วยใช่ไหมใช่ค่ะคือตั้งแต่เด็กๆคุณแม่จะทำอาหารให้ทานตลอดเราก็เลยติดใจแล้วเราก็ชื่นชอบในรสชาติอาหารไทยเพราะว่าอาหารไทยเขาจะมีมิติของอาหารมากกว่าอาหารชาติอื่นๆมันจะมีเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะครบรสมากกว่า มันก็เลยน่าสนใจค่ะไม่แล้วตอนนี้ที่เราเห็นอยู่มันคือเมนูอะไรยังไงบ้างคะเนี่ยก็หลากหลายเลยค่ะเริ่มจากของทานเล่นก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นไข่ชิงนางค่ะไข่ชิงนางคือจริงๆแล้วเป็นมีบางแหล่งที่มาก็ว่าเป็นอาหารแบบเป็นของทานเล่นในวังอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็เอามาดัดแปลงอันนี้เลยดีกว่าค่ะนี่เลยมายุทธยานะต้องกินกุ้งเผาใช่ค่ะตัวใหญ่มากกุ้งเผาค่ะที่นี่มีความพิเศษที่แตกต่างจากที่อื่นอะไรไหมคะคือกุ้งเผาเราเอามาเราจะเอากุ้งสดมาค่ะแล้วก็ผ่าแล้วก็ย่างเลยโดยที่ไม่ได้ผ่ารอเอาไว้หรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือย่างกับเตาถ่านเลย มันก็จะหอมกลิ่นเปลือกกุ้งกลิ่นมันกุ้งที่โชยขึ้นมาเนื้อก็จะหวานเด้งอะไรเงี้ยค่ะนี่น่าชิมมากๆค่ะอันนี้ใกล้ๆพอดีกว่าอีกหนึ่งอันเป็นต้มยำกุ้งมะพร้าวอ่อนค่ะน้ำแกงเราก็คือเราจะใส่ตัวน้ำมะพร้าวเข้าไปเพิ่มรสหวานที่ได้จากในนี้จะเป็นหวานจากน้ำมะพร้าวด้วยค่ะสีสันคือดูดีมากมากเลยไปทางด้านนี้กันบ้างค่ะด้านนี้ตัวนี้จะเป็นยำปลาช่อนทอดโบราณไร้ก้างค่ะก็คือตัวนี้จะพิเศษนิดนึงคือเราต้องใช้เวลาทำ2วันกว่าเราจะได้เมนูนี้ทำไมอะคะเพราะว่าอันดับแรกเราจะต้องนำปลาช่อนมาแล้วก็มาผ่าแล้วก็เลาะก้างกลางออกแล้วก็ก้างที่ติดกับเนื้อทั้งหมดอะค่ะเลาะออกให้หมดเพื่อที่จะนำไอตัวกุ้งอย่างเงี้ยค่ะตัวกุ้งตัวหมูที่เราผสมสูตรของเราเนี่ยใส่เข้าไปในตัวปลาทีนึงแล้วก็ห่อตัวปลาเขาไว้ให้เป็นรูปทรงเดิมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องเก็บไว้ให้อยู่ทรงถึงจะเริ่มเอามาทอดต่อได้ค่ะคือจะบอกว่าเมนูแต่ละเมนูอ่ะเราอาจจะแบบเห็นว่าเฮ้ยหน้าตามันอาจจะเคยเห็นนะแต่พอพูดถึงแบบกรรมวิธีขั้นตอนการทำมันพิเศษมากๆเลยนะคะใช่ไปที่เมนูต่อไปเลยตัวนี้อันนี้จะเป็นเมนูน้ำพริกค่ะเป็นน้ำพริกชื่อร้านเลยค่ะน้ำพริกศรีวิไลค่ะทานคู่กันกับปลาฟูค่ะเป็นปลาดุกฟูค่ะก็คือตัวน้ำพริกเนี้ยจะเป็นน้ำพริกผัดอยู่ในประเภทน้ำพริกผัดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรานำเอกลักษณ์ของน้ำพริกลงเรือกับน้ำพริกอีกตัวนึงมาผสมกันยังไม่หมดนะยังมีเครื่องดื่มอีกหลายเมนูมากๆอย่างที่บอกว่าที่นี่คือเป็นทั้งร้านอาหารแล้วก็เป็นคาเฟ่ด้วยใช่ค่ะค่ะมีอะไรบ้างคะหน้าตาดูแบบหลากหลายมีเหมือนขนมไทยตกแต่งด้วยนะใช่คอนเซ็ปต์เครื่องดื่มก็จะคล้ายๆกับอาหารค่ะเราจะเป็นเครื่องดื่มที่มีกลิ่นอายความเป็นไทยเข้ามาผสมผสานอย่างตัวนี้จะเป็นไอดินกลิ่นไทยค่ะเป็นเครื่องดื่มร้อนเป็นกาแฟร้อนค่ะผสมตัวกลิ่นของไซรัปดอกบัวเข้าไปอะค่ะมันก็จะแบบหอมกลิ่นดอกบัวนิดๆอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะทานง่ายอย่างที่เห็นที่อยู่ในถาดนี่คืออะไรอะคะอันนี้เป็นอิฐแดงค่ะคืออยุธยาเราจะเป็นเรื่องสถาปัตยกรรมต่างๆจะมีเอกลักษณ์คือเป็นอิฐแดงสิ่งก่อสร้างเนี้ยเราก็เลยดึงจุดนั้นเนี่ยเข้ามาในเมนูค่ะแล้วก็ดอกไม้ก็เป็นดอกพวงชมพูเป็นดอกไม้ทานได้ค่ะอันนู้นคืออะไรคะ
อันนี้เป็นอัญชันยูสุค่ะเป็นน้ำอัญชันผสมกับส้มยูสุค่ะมันก็จะได้อารมณ์รสเปรี้ยวหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะสดชื่นอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ราคามีคลิปบู๊อันนี้เป็นเมนูหอมบัวหลวงค่ะ oh. เป็นเมนูที่เราตั้งใจเอาตัวชากับตัวกาแฟมาผสมเข้าด้วยกันแล้วก็เพิ่มไซรัปที่เราโฮมเมดขึ้นมาเข้าไปด้วย mm. เพราะว่าเผื่อคนที่แบบไม่อยากทานกาแฟจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีชาช่วยตัดให้แบบกาแฟดรอปลงนิดนึงได้ mm. ก็จะหอมค่ะคราวนี้เขาก็พร้อมแล้วค่ะที่จะชิมนะคะเพราะว่าหน้าตาดีทุกเมนูเลยจริงๆเริ่มจากอะไรก่อนดีอ่ะทานเล่นก่อนก็ได้ค่ะโอเคได้เลยอันนี้คือเราก็มันต้องมีแบบว่าทานคู่กับอะไรยังไงมีคู่กับน้ำจิ้มอาจารย์ค่ะโอเคค่ะหน้าตาดีอ่ะคือจังหวะที่แบบรักอธิบายแต่ละเมนูนะคะนี่ก็แบบกลืนน้ำลายไปแล้วนะแบบว่าอุ้ยน่าทานมากแล้วคือตรงนี้กลิ่นหอมมากๆเลยเดี๋ยวชิมเมนูทานเล่นกันค่ะมันเหมือนแบบมันได้กลิ่นของแบบไอ้เครื่องเทศที่ฉันหมักใช่ไหมคะใช่อร่อยมากเลยอ่ะเหมาะมากๆนะคะเริ่มจากเมนูนี้ก่อนก็คือดีมากเลยพร้อมที่จะลุยแบบว่าเป็นเมนูหลักๆแล้วนะคะค่ะเริ่มจากข้าวก่อนนิดนึงค่ะอะไรดีคะปลาช่อนได้ค่ะยำปลาช่อนทอดค่ะโอเคโหนี่คือชิ้นใหญ่มากเลยนะคะแล้วเราก็ต้องทานคู่กับตัวน้ำยำด้วยนะคะสีดูแบบว่าจัดจ้านมากๆเลยนี่เลยโอ้เนื้อปลาคือแบบแน่นมากเลยนะคะตอนแรกเห็นน้ำยำอ่ะคิดว่าจะเผ็ดแต่ไม่ได้เผ็ดจนเกินไปแล้วก็จะเหมือนแบบมีกลิ่นแบบของพวกแบบว่ากระเทียมใช่ที่ขาดไม่ได้เลยมาอยุธยาต้องกินกุ้งค่ะแล้วกุ้งที่นี่คือน่าทานมากๆต้องราดน้ำจิ้มด้วยนะแล้วส่วนมันกุ้งนี่คือเราทานยังไงดีมันกุ้งนี่เป็นทีเด็ดของตัวกุ้งแม่นาวค่ะเราจะทานมันกุ้งกับข้าวสวยร้อนๆค่ะก็จะเข้ากันแล้วคือเราก็ทานเนื้อส่วนมันกุ้งเราเอาไปทานกับข้าวใช่ค่ะนี่เลยตอนนี้เราชิมเนื้อก่อนรู้เลยว่าแบบกุ้งสดจริงๆแล้วคือเนื้อแบบเนื้อเด้งหวานมากน้ำจิ้มก็คือดีมากๆเลยค่ะอร่อยทุกเมนูเลยจริงๆสำหรับของคาวของเรานะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาชิมเครื่องดื่มกันบ้างนะคะอันนี้ขอชื่ออีกทีชื่อว่าไอดินกลิ่นไทยค่ะไอดินกลิ่นไทยถ้าเกิดเปรียบเทียบจะเป็นคล้ายๆกาแฟอะไรเป็นคล้ายๆลาเต้ค่ะแต่ว่านมจะน้อยกว่าลาเต้นิดนึงเวลาทานนะคะเราจะทานแค่ในนี้นะใช่อันนี้คือห้ามเอากลับด้วยนะไม่ได้นะคะกลิ่นหอมมากเลยอ่ะค่อนกำลังดีค่ะเอ๊แต่ว่ามันไม่ได้ได้รสชาติกาแฟอย่างเดียวอ่ะมันเหมือนมันมีอะไรสักอย่างเป็นไซรัปดอกบัวค่ะเป็นกลิ่นดอกบัวค่ะใครที่ชอบดื่มกาแฟนะคะแนะนำค่ะต้องไม่พลาดเมนูเครื่องดื่มร้อนอันนี้นะคะตอนนี้ก็ชิมกันไปพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะแต่ว่ายังเหลือ2เมนูอันนี้คืออะไรกับอะไรนะคะอันนี้เป็นเมนูมะพร้าวควันเทียนค่ะมะพร้าวควันเทียนกับอันนี้อัญชันยูสุอัญชันยูสุเดี๋ยวยังไงพอจะชิมอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะไปจัดการให้หมดเลยถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาที่นี่ร้านตั้งอยู่ที่ไหนและเปิดปิดวันไหนยังไงบ้างคะค่ะร้านอาหารศิริไลนะคะตั้งอยู่บนถนนอู่ทองค่ะอยู่หลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะก็ถ้าเกิดว่ามาไม่ถูกยังไงสามารถโทรมาสอบถามได้นะคะเบอร์ติดต่อดูในมีอยู่ในเพจ Facebook หรือว่าทางอินบ็อกซ์มาได้เลยค่ะค่ะร้านเราก็เปิดบริการทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มเลยค่ะตอนเย็นก็นั่งริมน้ำได้ศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดค่ะว้าวบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะรวมไปถึงรสชาติอาหารที่นี่คืออร่อยมากๆจริงๆเป็นเมนูชาววังแต่ว่าเป็นลักษณะของไทยทวิสต์เพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถมาทานได้ทั้งครอบครัวเลยคอนเฟิร์มเลยว่ารสชาติดีมากจริงๆค่ะวันนี้ขอบคุณรักมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะมาที่เหลือเลยน้ำคือ
ือทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญในการดำรงชีวิตเป็นปัจจัยสำคัญในการทำเกษตรกรรมและเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.โครงการ S1 จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.จังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดสุโขทัยและเกษตรกรในพื้นที่จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืนโดยได้ดำเนินการธนาคารน้ำผสมผสานกับโครงการโคกหนองนาโมเดลและได้เริ่มพัฒนาทั้ง2โครงการมาตั้งแต่ปี2560เพื่อคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่สปก.จังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยที่เป็นกลุ่มที่สนใจการทำเกษตรแบบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้าร่วมโครงการซึ่งพัฒนาแล้ว11แปลงโดยปตท.สผ.โครงการ S1 ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำแปลงทดลองโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด1แปลงและระบบปิด2แปลงที่อำเภอลานกระบือและอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งตลอดจนช่วยกักเก็บน้ำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปสปก.ที่เข้ามาสนับสนุนเนี่ยก็จะมาสนับสนุนเรื่องของ องค์ความรู้นะคะแล้วก็เรื่องของการเป็นที่เลี้ยงในการที่มาช่วยเติมเต็มในส่วนที่เป็นความต้องการของเกษตรกรค่ะส่วนของการดำเนินการเนี่ยนะคะมีแนวร่วมที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือทางปตท.สผ.ค่ะเห็นความสำคัญนะคะตรงส่วนของการที่จะต้องสร้างและก็พัฒนาแหล่งน้ำตรงนี้นะคะรวมทั้งได้ให้การสนับสนุนนะคะงบประมาณเป็นประโยชน์กับเกษตรกรมากๆนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องภัยแล้งสปก.ก็มีการอนุญาตให้การใช้พื้นที่ในแปลงพื้นที่เกษตรกรรมนะครับเพื่อที่เอามาพัฒนาต่อยอดในเรื่องของแหล่งน้ำแล้วก็ได้มีปตท.สผ.เข้ามาร่วมศึกษาวิเคราะห์วิจัยแล้วก็คัดเลือกแปลงในการทำการทดลองทำธนาคารน้ำเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาในเรื่องของน้ำที่มันขาดแคลนในฤดูแล้งแล้วยังจะไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของพื้นที่ที่น้ำท่วมขังนะครับก็จะดึงน้ำลงใต้ดินให้เร็วที่สุดสามารถทำการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ดินถือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อพี่น้องเกษตรกรสามารถสร้างงานสร้างรายได้จากการทำอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างแท้จริงเฉลยแล้วก็ชมรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนค่ะผู้ชมคะที่ร้านศิวิไลยุทธยาแห่งนี้นะคะขอคอนเฟิร์มเลยค่ะว่ารสชาติอาหารของเขาอร่อยมากจริงๆค่ะที่สำคัญนะคะยังมีบรรยากาศที่สวยงามอยู่ริมแม่น้ำแล้วถ้าเกิดว่าใครนะหาสถานที่ในการมาเที่ยวกินข้าวแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลด้วยที่นี่มีหลายมุมที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะถ้าว่าใครนะคะอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้มาชิมรสชาติอาหารอร่อยๆแบบนี้ก็มาได้เลยนะคะอยู่ไม่ไกลเลยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่เองค่ะแล้วถ้าหากว่าวันนี้นะคะชมรายการของเราตั้งแต่ต้นไม่ทันไปชมย้อนหลังกันได้ค่ะที่ Facebook The Destination ประทับใจที่ปลายทางไปกดไลค์กดแชร์หรือว่าจะ inbox มาแนะนำสถานที่สุดประทับใจให้เราได้ไปสัมผัสกันก็ได้เหมือนกันนะคะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วค่ะพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าทาง TNN ช่อง16นะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมค่ะหาเวลาออกมาท่องเที่ยวเพื่อเก็บเกี่ยวความประทับใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ